เอาละครับท่านผู้ชมครับเรามาในช่วงของปรุงอาหารกันซึ่งเราจะทำแกงจืดแกงร้อนแกงจืดแกงร้อนเราก็จะมีฟองเต้าหู้พูดไปแล้วนะครับเรามีวุ้นเส้นครับเรามีไข่ไข่เนี่ยผมก็เอาไข่ใส่น้ำปลาแล้วก็ตีนะครับแล้วก็ใส่ในกระทะทอดให้เขาเป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะครับเพราะไข่เดี๋ยวเราจะตัดเป็นเส้นๆๆแล้วก็เอาเต้าหู้เนี่ยห่อลงไปนะครับแล้วก็มีดอกไม้จีนนะครับซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็น้ำต้มกระดูกไก่คือสต๊อกไก่เนี่ยแหละครับรวมถึงผมมีกุ้งด้วยเป็นกุ้งแชบ๊วยกำลังแกะอยู่ตรงนี้แล้วมีเนื้อไก่นะครับเนื้อไก่เดี๋ยวผมก็จะเอามาหั่นแล้วใส่ลงไปในซุปนี้ท่านผู้ชมเตรียมแบบนี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็มาห่อกันผมจะต้องเอาไก่ที่ผมต้มเป็นสต๊อกออกเอาไว้ผมได้สต๊อกไก่เรียบร้อยอยู่วันนี้แล้วฟองเต้าหู้ครับผมก็จะเอาฟองเต้าหู้แห้งๆเนี่ยมาบิดง่ายๆอย่างนี้ครับใส่ลงไปในน้ำแช่ไว้ก่อนครับเหมือนกับเราล้างไปด้วยเหมือนกันนะครับวุ้นเส้นไข่เราได้แล้วเรียบร้อยวุ้นเส้นเนี่ยผมมีแบบแช่นุ่มไปแล้วด้วยผมมาตัดให้เขาสั้นๆหน่อยเราก็ใช้ตรงนี้ก่อนนะครับผมมีผักชีต้นหอมผมก็จะหั่นต้นหอมกับผักชีนี่ยาวๆนิดนึงครับเพราะว่าเราอยากจะห่อเขาต้นหอมแล้วผักชีหั่นยาวๆแบบนี้ครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราก็จะเอาไข่มาหั่นเป็นก็หั่นทั้ง3อย่างให้มีความยาวไล่ๆกันนะครับอย่างนี้แล้ว3อย่างเดี๋ยวเราก็ฟองเต้าหู้เนี่ยห่อทั้ง3ตัวนี้ครับผมมีฟองเต้าหู้ของผมแล้วผมใส่ฟองเต้าหู้ของผมลงไปในน้ำซุปนี้ได้เลยผมก็หั่นไก่ตรงนี้หน่อยแล้วกันผมเอาตรงนี้ผมเอาหน้าอกดีกว่าผมไม่เอาหนังนะครับผมก็เอาแต่เนื้อแล้วก็หั่นบางๆหั่นบางๆแบบนี้ครับหั่นบางๆแบบนี้เพื่อที่จะให้เป็นเส้นเล็กๆเวลาทานก็จะทานได้ง่ายผมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้เลยตามเส้นเนื้อนะครับตามเส้นของเนื้อไก่ผมได้แล้วเรียบร้อยไก่ของเรามาดูฟองเต้าหู้ของเราที่เราจะห่อเราก็ค่อยๆหยิบมาแล้วกันทีละแผ่นกันเราก็จะมีวุ้นเส้นต้นหอมไข่ผักชีนะครับมัดของเราเนี่ยมัดฟองเต้าหู้แล้วเราก็ใช้ดอกไม้จีนมัดห่ออย่างนี้เลยนี่ชาติอันนี้ตำไหมแล้วเดี๋ยวเราเจียวกันอันนั้นหน่อยเป็นอย่างนี้ห่อกันแต่ถ้าสมมุติว่าง่ายๆก็จับทุกอย่างใส่ลงไปยกเว้นผักเขียวใส่ทีหลังก็จะได้แกงจืดแกงร้อนเหมือนกันนะครับดอกไม้จีนก็เลือกให้ยาวๆหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราจะได้มัดได้สะดวกจะบอกครับถ้าสมมุติว่าฟองเต้าหู้เขาแห้งแล้วเนี่ยเราก็จะห่อแบบนี้ลำบากจะกรอบไปหมดเพราะนั้นต้องไม่ให้ฟองเต้าหู้แห้งทีเดียวให้เขานุ่มแล้วก็จะได้ห่อได้ง่ายครับซุปเราเดือดนานพอสมควรผมใส่ไก่กับกุ้งลงไปเลยซุปเวลาทำน้ำสต๊อกหรือทำซุปแบบนี้ไม่ควรที่จะเดือดจนพล่านนะครับไม่พล่านเลยพล่านแล้วจะขุ่นหมดมันให้เดือดแล้วลุมๆไปเรื่อยๆไฟเบาๆไปเรื่อยๆครับอย่างนี้ท่านผู้ชมครับผมก็จะใส่ของที่เหลือนี้ลงไปในนี้ด้วยจะให้ท่านผู้ชมได้ดู2แบบกันทีเดียวว่าแกงจืดแกงร้อนเราใส่แบบนี้ลงไปด้วยนะครับแล้วก็ใส่ไข่ลงไปด้วยส่วนที่เราทำห่อไว้เนี่ยเราก็ใส่ลงไปด้วยนะครับก็จะได้ให้เห็น2ไอเดียนะครับในหม้อซุปหม้อเดียวกันซุปเนี่ยก็จะกลมกล่อมและหวานขนาดไหนแล้วก็ตัวลูกซุปที่ออกมาวางเสิร์ฟเนี่ยจะได้สวยแบบไหนครับพอเขาเดือดผุดๆๆๆแบบนี้ผมก็จะปรุงด้วยซีอิ๊วขาวนะครับท่านผู้ชมผมเพิ่มเกลือไปหน่อยนะครับเกลือเพราะว่าสีเดี๋ยวจะจัดไปนิดนึงเพราะซีอิ๊วนี่ทำให้เป็นสีทองเฉยๆก็พอแล้วก็ผมก็จะมีกระเทียมกำลังเจียวอยู่ครับตรงนี้เพื่อพอเจียวกระเทียมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราโรยหน้าซุปกันขอชิมซุปนิดนึงครับเดี๋ยวมีพริกไทยป่นด้วยเอาผมเพิ่มพริกไทยป่นลงไปหน่อยครับอู้สุดยอดเอาละนี่แหละครับซุปเรียบร้อยนะครับเรารอกระเทียมเจียวนิดนึงนะครับเพราะกระเทียมเจียวเนี่ยเราจะเอามาโรยหน้าในซุปกันแล้วก็จะหอมฟุ้งเลยครับโอเคโอ้โหกระเทียมเจียวของเราหอมฟุ้งเลยท่านผู้ชมครับก่อนที่ตักซุปผมก็จะใส่ต้นหอมกับผักชีลงไปเพิ่มนะครับ
ราก็ใส่นี่น้ำมันกระเทียมเจียวครับแล้วก็กระเทียมเจียวสักหน่อยลงไปนี่เท่านี้แล้วครับท่านผู้ชมครับเราก็ได้แกงจืดแกงร้อนที่หอมฟุ้งเลยครับแกงจืดแกงร้อนครับท่านผู้ชมครับผมขอชิมน้ำซุปก่อนโอ้โหชื่นใจจริงๆครับท่านผู้ชมครับถ้าทำตามผมนะครับท่านผู้ชมจะได้ซุปที่เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีครับนี่แหละครับแกงจืดแกงร้อนครับท่านผู้ชมครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าดูแล้วเห็นวัตถุดิบง่ายๆไปซื้อมาเหมือนกันเหมือนกับผมเนี่ยนะครับแล้วก็ทำตามคล้ายๆกันอย่างนี้นะครับทำลองชิมดูนะครับจะได้โล่งโปร่งสบายคอทีเดียวครับยิ่งเป็นหวัดผมว่านี่ดีเลยเพิ่มพริกไทยไปนิดนึงสุดยอดเลยครับนี่แหละครับแกงจืดแกงร้อนครับช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราจะมาพบกันในครัวของศาลาริมน้ำของแรมแมนดรินครับแต่ช่วงนี้ไปพบกับกิเลนคู่ชวนชิมกันก่อนครับเดี๋ยวมาพบกันครับช่วงกิเลนคู่ชวนชิมสวัสดีค่ะพบกับอ้อมเช่นเคยนะคะในช่วงกิเลนคู่ชวนชิมค่ะและวันนี้นะคะอ้อมก็มาเอาใจคนที่ชื่นชอบทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดเพราะว่าร้านนี้เนี่ยโอ้โหครองความอร่อยยาวนานมาถึง33ปีค่ะกับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้สะพานเหลืองนะคะแนะนำหน่อยดีกว่าค่ะเป็นเส้นเล็กเป็ดพะโล้อบหม้อเหล็กค่ะโอเคชามนึงค่ะได้ค่ะเชิญนั่งด้านในเลยค่ะวิธีการทำเส้นเล็กเป็ดพะโล้อบหม้อเหล็กนำเส้นเล็กมาผ่านน้ำลวกเส้นให้พอสุกพักไว้หั่นเป็ดใส่ในหม้อเติมน้ำพะโล้ใส่เส้นเล็กที่พักไว้พร้อมโรยหน้าด้วยผักชีรับประทานพร้อมน้ำจิ้มน้ำส้มได้เลยค่ะมาลองชิมกันดีกว่าค่ะเส้นเหนียวนุ่มมากค่ะน้ำซุปหอมอร่อยค่ะไม่เค็มจนเกินไปค่ะรสชาติของเขาจะกลมกล่อมเป็ดที่นี่เขานุ่มนะคะแล้วพอได้มาจิ้มกับน้ำจิ้มแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเข้ากันสุดๆเลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดสะพานเหลืองด้วยค่ะทางรายการนะคะก็มีผลิตภัณฑ์จากกิเลนคู่มอบให้ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ต้องการร่วมสนุกกับรายการของเรานะคะกติกาง่ายๆเพียงส่งซองเปล่ากิเลนคู่พร้อมชื่อที่อยู่มาร่วมชิงโชคอิ่มอร่อยรับโชค2ชั้นกับกิเลนคู่แจกทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์และสร้อยคอทองคำหมดเขต30พฤศจิกายนนี้นะคะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กิเลนคู่เหนียวนุ่มอร่อยคุ้มราคา